แต่ไอ้พรรคใหม่ที่จะไปเนี่ยเพิ่งได้ใจถึงแล้วปรากฏว่าการมีเยอะแบบนี้ไปมามันไม่ทำให้เพื่อไทยมีเอกภาพเลยเนี่ยป๋าเหลิมต้องการอะไรเพื่อไทยจะขับออกไหมป๋าเหลิมเนี่ยกับผมเนี่ยสนิทกันเลยเดี๋ยวอาจารย์ด้วยความเคารพอาจารย์สนิททุกคนเลยเวลาพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมสนิทเยอะป๋าเหลิมเนี่ยสนิทเพราะอะไรเพราะลูกชายป๋าเหลิม3คนเนี่ยเรียนคณะรัฐศาสตร์รามคำแหงคนโตโต้งหนุ่มคือคุณวันอยู่บำรุงแล้วก็ชายดวงเป็นลูกศิษย์ที่รามคำแหงจะโทรฉะนั้นอาจารย์รู้จักตระกูลนี้ในทางการเมืองรู้จักมีความสัมพันธ์กันด้วยกันดีเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยข้อมูลผมเนี่ยภายในพรรคเนี่ยผมรู้ดีเพราะการที่เราพูดเนี่ยไม่มียกเมฆอันนี้ก่อนผมเริ่มถามอาจารย์ในความเห็นอาจารย์ภาพที่คุณวันอยู่บำรุงนะคุณผู้ชมดูภาพวันที่ปิดหีบนายกอบจ.ปทุมแล้วเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงหรือว่าคุณหนุ่มชื่อเล่นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ทำการของบิ๊กแจ๊ดใช่ไหมคล้ายๆไปให้กำลังใจนะคุณวันก็บอกว่าเป็นความสนิทสนมระหว่าง2ตระกูลแล้วมันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงคะแนนนายกอบจ.ปทุมธานีคุณวันรู้ว่าคุณชาญพงเพชรเนี่ยลงในนามของเพื่อไทยไปก็ให้กำลังใจกันเลยกลายเป็นว่าหัวหน้าพรรคเรียกไปตำหนิแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีอาจารย์คิดว่าเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเพื่อไทยไหมคือทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ของเพื่อไทยทั้งหมดไม่ว่าวรชัยหรือเรื่องคุณวันอันนี้เอาเรื่องคุณวันก่อนคือเรื่องคุณวันเนี่ยวรวิทย์เป็นความใจแคบของคุณทักษิณไม่ใช่ความใจแคบของคุณอุ้งอิงนะอาจารย์เพราะว่าคุณหนูอุ้งอิงไม่คิดเรื่องพวกนี้หรอกไม่คิดจะเรียกคุณวันมาลงโทษมาพูดนู่นนี่พี่นั่นก็พ่อบอกลูกอ่ะอันนี้คนในพรรคเพื่อไทยบอกนะนะครับบอกว่าเพราะว่าอุ้งอิงกับคุณวันเนี่ยเขาก็ไปไหนเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการที่คุณวันไปอ่ะก็เหมือนกับคุณวราวิทย์บอก เข้าไปหลังจากนับคะแนนแล้วใช่และที่สำคัญที่สุดก็คือพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไม่แต่เขาก็รู้กันไงว่าสายสีน้ำเงินก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือมันไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหมาป่ากับลูกแกะเนี่ยบอกว่าเธอไม่ได้ทำพ่อเธอทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดไม่ได้ลักษณะนี้แต่ที่นี่ทำไมเนี่ยภายในพรรคต้องการอย่างนี้ผมว่าตอนเนี้ยมองจากกระบวนการปัญหาต่างๆที่มันกระเพื่อมเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่าคิดว่าเจ้าของพรรคเนี่ยเขาต้องการกระชับอำนาจต้องการให้คนอยู่ในขอบเขตอำนาจของเขานะครับไม่ให้ต้องการให้มีใครทำแบบนี้คือพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะเป็นรูปพีระมิดนะฮะอาจารย์จะมียอดพีระมิดก็คือผู้บริหารสูงสุดความจริงการเมืองเนี่ยถ้าจะอยู่การเมืองมาเนี่ยมันต้องเป็น flat organization ขนานราบไม่มีผู้นำมีความเห็นร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นปริมิตเนี่ยคุณต้องสั่งการลงมาอย่างเดียวใครเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกข้างนอกไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับการที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนในพรรคให้เคารพต่อถ้ามีคนแตกแถวใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ใช้เครื่องมือเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูว่าจะทำอีกคืออย่างนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยมันไม่ได้มีผลอะไรกับการเลือกตั้งหรอกวันนั้นน่ะที่คุณวันไปเนี่ยที่ให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดไม่เกี่ยวเลยคือมันมีผลอะไรเลยแต่มันเป็นสัญลักษณ์ในเชิงว่าถ้าจะบริหารพรรคการเมืองแล้วมีฐานแตกออกไปยอดพีระมิดก็ต้องจัดการอะไรบ้างใช่ก็มันก็ที่คุณอุ้งอิงพูดที่ออกทำสื่อก็คือว่าถ้าอุ้งอิงไม่ทำกับพี่อุ้งอิงควบคุมคนอื่นไม่ได้ปกครองคนอย่างไรซึ่งพูดตรงเนี้ยมันเหมือนจะดูดีมันดูใช่แต่ไม่ใช่เพราะคุณวันเนี่ยเขาแค่ไปเขาไม่ได้ออกขึ้นปลาใสไม่ได้พูดโน่นนี่นั่นแค่ภาพเขายืนอยู่เฉยๆแล้วนั่นเองอาจารย์โอฬารมองยังไงก็เอากรณีคุณวันถือว่าร้ายแรงไหมแล้วทำไมเพื่อไทยก็จะต้องถึงขั้นเรียกมาตำหนิผมมีคิดว่ามีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกต่อจากอาจารย์พลชัยก็คือเรื่องพรรคนะพรรคเนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งอาจารย์จำได้นะที่ว่ากฎเหล็กแห่งคณาธิปไตยคือถ้าพรรคไม่ได้เป็นพรรคมวลชนเมื่อไหร่เนี่ยจะถูกกำกับโดยนะกลุ่มคณาธิปไตยหรือกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรค ที่ต้องกำกับพฤติกรรมคนในพรรคให้เป็นไปตามกฎกติกาของพรรคเราเรียกกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตยสิ่งที่คุณวันทำเนี่ยพรรคอาจจะดูเหมือนว่าไม่อยู่ในนะครับเงื่อนไขกติกาของพรรคเพราะว่าพรรคสนับสนุนผู้แข่งขันนะครับอย่างชัดเจนก็คือคุณชาญแต่ตัวคุณวันเนี่ยไปดูเหมือนว่าอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเท่ากับฝ่าฝืนกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย 2. นะครับแนวโน้มทิศทางของพรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มสูงที่จะไปผนึกกำลังกับบ้านใหญ่ถ้าไม่สามารถจัดระเบียบอันนี้ได้มันก็อาจจะมีส.ส.จำนวนมากในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ประการต่อมานะครับคุณวันนะครับเขาเป็นคนที่มีความกว้างขวางนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายคุณเฉลิมก็เช่นเดียวกันผมประเมินว่าส่วนหนึ่งนะพรรคเพื่อไทยเองไม่พอใจคุณวันถึงแม้ว่าไปในวันที่นับคะแนนแต่หวาดระแวงว่าที่คะแนนคุณชาญน้อยแบบนี้เพราะคุณวันอาจจะส่งสัญญาณให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงในปทุมให้ปล่อยเกียร์ว่างหรือแทนที่จะสนับสนุนคุณชาญก็สนับสนุนนะครับมาฝั่งบิ๊กแจ๊สแทนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคะแนนมันน้อยเกินชนะน้อยเกินเพราะส่วนหนึ่งคุณวันและคุณเฉลิมเนี่ยคือเขาสันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานว่าคุณวันและคุณเฉลิมเนี่ยอาจจะไปนะครับส่งสัญญาณให้กับเครือข่ายซึ่งต้องยอมรับคุณวันเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะเป็นคนที่มีคนรักเยอะโดยเฉพาะกลุ่มบรรดานักการเมืองท้องถิ่นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่นักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่กับคุณวันเนี่ยอาจจะปล่อยเกียร์ว่างหรือแทนที่จะสนับสนุนก็นิ่งๆเอาไว้คือแค่พ่อลูกวางเฉยใช่ครับไม่ลงแรงลงทุนช่วยเพื่อไทยเนี่ยคือเพื่อไทยก็อาจจะเสียหายแล้วในมุมนี้ใช่ครับแต่ดันอาจจะไปสนับสนุนเชียร์ฝั่งบิ๊กแจ๊สแม้จะไม่เปิดตัวแบบชัดเจนก็ตามใช่ครับนี่แหละที่ผมคิดว่าเพื่อไทยก็หวาดระแวงประการต่อมาต้องยอมรับว่าครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยแอนไม่รู้นะผมคิดว่าต้องชื่นชมคุณเฉลิมในหน้าหนึ่งที่เขาเป็นคนที่รักลูกมากเราเห็นนะครับหลายๆครั้งนะฮะจนมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะในการแสดงความรักลูกเนี่ยกรณีจากคุณวันมันก็เลยบานปลายไปหาถึงคุณเฉลิมถ้าคุณวันโดนขนาดนี้หัวหน้าพรรคเรียกไปนะครับพูดคุยอย่างนี้แล้วพร้อมให้คุณวันเสนอทางออกเพื่อให้คุณนุ้งอิงบริหารงานได้มันก็กระทบมาที่คุณเฉลิมในฐานะคนที่รักลูกก็ต้องแสดงบทบาทของความเป็นพ่อซึ่งแน่นอนเมื่อกลับมาที่นะครับสภาวะนะครับเอกภาพของพรรคเพราะว่าคุณเฉลิมไม่ใช่นักการเมืองสมัยแรกไม่ใช่นักการเมืองที่มานะครับเพียงแค่นะครับเลือกตั้งได้สมัยแรกนะครับหรือเพิ่งมีบทบาทไม่ใช่คุณเฉลิมเป็นคนที่นะครับอยู่ในการเมืองตลอดและรู้ดีจังหวะก้าวแต่ละก้าวของคุณเฉลิมสัญญาณแต่ละอย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณเฉลิมประเมินแล้วจังหวะไหนต้องเงียบจังหวะไหนต้องออกมาโวยบ้างแต่ครั้งนี้คือมันก็เคยมีเหตุการณ์ช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากจัดตั้งรัฐบาลได้คุณเฉลิมก็ไปได้ข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณพูดลับหลังถึงคุณเฉลิมว่าอะไรนะพ่อลูกคู่นี้กวนโอ้ยทั้งคู่เนี่ยนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวิวาทะมาแล้วรอบหนึ่งจากคุณเฉลิมกับพรรคเพื่อไทยจนต้องมีภาพที่คุณนุ้งอิงไปหาคุณเฉลิมที่บ้านรวมถึงคุณวันด้วยอ้าวเราก็รู้สึกว่าเขากลับมาสารสัมพันธ์กันอีกรอบนะรอบนี้จะแค่ตบจูบหรือจะแตกหักกันจริงๆอาจารย์คือผมรู้นิสัยปาเหลิมดีมาถึงขนาดนี้แล้วนะอยากให้ขับออกจากพรรคที่คุณเฉลิมพูดนี่จริงใช่ไหมจริงอยากไม่ได้แค่ท้าอยากให้ขับออกจากพรรคเร็วๆนี้เพราะท่านมีพรรคใหม่แล้วท่านบอกว่ามี 1-2 พรรคติดต่อไว้ใช่และพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เน้นบ้านใหญ่ด้วยและคุณวันก็ไปพร้อมที่จะไปกับพ่อในพรรคนี้อ๋อพอมันมีจังหวะใช่เหตุการณ์ของคุณวันแต่คุณเฉลิมประเมินแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันใช่ก็เลยเอามาผสมโรงกันเพราะลูกถูกกระทำแบบนี้แล้วผมคิดว่าอย่างนี้นะคุณวันอยู่ที่เพื่อไทยเนี่ยคงได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยไม่ดีเท่าไหร่คงเป็นความดูแลของคุณพ่อบิดาร้อยตำรวจเอกเฉลิมมากกว่าแต่ไอ้พรรคใหม่ที่จะไปเนี่ยเพิ่งได้ใจถึงดูแลดีแล้วตอนนี้โอ้โหบารมีมันอาจารย์พูดรู้เลยโยนเปล่งปลั่งแล้วเกินชื่อออกมาเลยดีกว่าอาจารย์ถ้าจะขนาดใจไทยเท่านั้นแหละแล้วโอเคถ้าอาจารย์อ่านใจคุณเฉลิมว่าอยากไปจริงไม่ได้แค่ท้าเพื่อไทยจะปล่อยไหมคือตรงเนี้ยนะครับ เขาก็เก็บเสือไว้ในกรงสิเขาจะปล่อยไปทำไมไม่อยากให้ไปถูกต้องไปหลอกไปรับยิ่งไปเนี่ยไอ้ความมนขลังแห่งการเป็นยอดพีระมิดที่อะไรออนนี่ออฟออริกาคีอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนน้อยลงไปเพราะงั้นก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้คุมให้อยู่ดีกว่าคุมให้อยู่ดีกว่างั้นเดี๋ยวมันเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลให้กับคนอื่นเดี๋ยวใครอยากไปหมดแล้วก็มีโอกาสนะเพื่อไทยเนี่ยคนที่เขาอึดอัดเนี่ยนะเขาอาจจะใช้โมเดลของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนะเป็นตัวแบบในการที่จะออกไปจากพรรคนี้ก็ได้ในอนาคตแต่คุณเฉลิมจริงๆก็มีทางเลือกถ้าอยากจะไปจริงๆนะลาออกจากสสก็ให้เขาดันปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาไม่ต้องให้เขาขับออกแล้วตัวเองยังคงสถานะสสไปอยู่กับพรรคอื่นไอ้ตรงเนี้ยมันคงจะไม่ได้เพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยร้อยเบรเฉลิมบอกว่ามันแลกกันไม่คุ้มนึกออกไหมลาออกจากสสไม่คุ้มสู้คุณย้ายไปอย่างนี้เรียกขึ้นมาไม่ได้ถูกไหมฮะเรียกขึ้นมาไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้ละแล้วต้องปล่อยร้อยเบรกเฉลิมไปเป็นอิสระนะครับแต่ผลสุดท้ายพรรคสองพรรคเนี่ยที่คุณเฉลิมจะไปก็จะสู้กันด้วยที่บ้านใหญ่เหมือนที่อาจารย์โอฬารบอกนั่นแหละที่ท่านอาจารย์บอกเพราะฉะนั้นจะปล่อยไปไหมคือถ้าเคสนี้มันเกิดสร้างความเสียหายไม่จัดการอะไรเนี่ยในอนาคตเวลาจะไปดีลกับบ้านใหญ่ใช่ไหมอาจารย์เกิดสสในพื้นที่ไปแตกแถวไปคุยกับบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะคุมอยู่และบ้านใหญ่จะมาเข้าสู่ยุทธศาสตร์การต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปหรือเปล่าแต่มันยิ่งคุมแรงยิ่งเข้มงวดนะอาจารย์มันก็ยิ่งสะท้อนว่ามันเกิดความหวั่นไหวภายในหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าอันนี้ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ปัญหาหลักก็คือเอกภาพภายในนะครับดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะมีเอกภาพมากเพราะมีทั้งนายกนะครับทำเนียบจันทร์สองล่ามีนายกทำเนียบนรสิงห์มีนายกนะครับทำเนียบเพชรบุรีตัดใหม่ ดูเหมือนจะมีผู้มีบารมีเยอะในพรรคเพื่อไทยมีนายกอังกฤษด้วยไหมอาจารย์ แล้วปรากฏว่าการมีเยอะแบบนี้ไปมามันไม่ทำให้เพื่อไทยมีเอกภาพเลยเนี่ยไม่ทำให้เพื่อไทยมีเอกภาพเลยดูได้นะครับจากกรณีที่คุณวรชัยออกมาแบบนี้เขาก็ประเมินแล้วว่าท่านนายกเศรษฐาละเลยมวลชนเสื้อแดงซึ่งเป็นมวลชนหลักของเพื่อไทยและในขณะที่พรรคกำลังตกต่ำขนาดนี้ถ้าไม่ดึงมวลชนหลักเอาไว้ผ่านนโยบายการลงพื้นที่บ้างหรือว่าพบปะพี่น้องเสื้อแดงบ้างเนี่ยมวลชนส่วนนี้ก็จะหายนะครับสองท่าทีของคุณอุ้งอิงพยายามที่จะแสดงบทบาทภาวะการนำในพรรคแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้บรรดาสสนะครับส่วนหนึ่งที่อยู่ในเพื่อไทยซึ่งเป็นสสบ้านใหญ่พวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองใครเป็นของตายนะฮะเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าคุณมีอำนาจการต่อรองกระแสสูงขนาดไหนในการเล่นเกมการเมืองปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเกมที่มันทำให้บรรดาสสบ้านใหญ่เขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองพรรคเพื่อไทยนะฮะถึงแม้ตอนนี้เขาอยู่พรรคเพื่อไทยนะเขาดูกระแสสูง 2. อยู่ข้างที่มีอำนาจ 3. คุมสภาพองคาพยพทางการเมืองได้ยิ่งคุณอุ้งอิ๊งทำแบบเนี้ยใจก็ยิ่งไขว่เขวนะฮะดูจะใช้คนนอกเขามองเข้าไปใช่ครับดูแม้กระทั่งคนในอ่ะคนในก็เอ๊ะมันถ้าเล่นการเมืองแบบนี้แล้วแต่ละคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วเจอนะครับผู้นำพรรคถึงแม้จะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าพรรคเรียกไปตำหนิเนี่ยถ้าข่าวออกเนี่ยจะพูดจะสื่อสารยังไงบางคนจะเบอร์ใหญ่ของจังหวัดเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าไปพบกันธรรมดานักการเมืองนะอยู่ต่างพรรคต่างพวกต่างกลุ่มเขาเจอกันพูดคุยกันให้กำลังใจกันเนี่ยถ้าเกิดไปตำหนิแบบนี้แล้วข่าวออกเนี่ยคนแบบนี้จะสื่อสารกับพื้นที่เขายังไง 3. ด้านหนึ่งคุณทักษิณดูจะเหมือนบารมีมีบารมีมากแต่ถ้าดูการขยับขับเคลื่อนทางการเมืองหลายๆจุดเนี่ยเราพบว่าคุณทักษิณบารมีไม่ได้เหมือนเดิมสภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนกลับมาที่ตัวเอกภาพของพรรคณเวลานี้ดูเหมือนจะมีนะผู้มีบารมีสูงนะครับหลายคนแต่โดยสรุปแล้วการที่มีผู้มีบารมีเยอะเนี่ยไม่ได้ทำให้เอกภาพใช่กลุ่มสภาพยาก